สวัสดีจ้ามื้อนี้อยู่ยายหน้าเว้าเพิ่นอีกแล้วเด้ค่ะอันมื้อนี้ขอเว้าเพิ่นอันยายหน้าอันถืออันผู้มาใหม่เนาะหลายปีแล้วล่ะเว้าใหม่ก็คือใหม่เว้าเก่าก็คือเก่าเนาะอันมื้อนี้แปดหลอดอยู่ในห้องครัวเจ้าของคำว่ามันเสียงเติบดังเติบอะไรอยู่ในห้องครัวเจ้าของเนาะอันเป็นเท่านี้จ้ะแต่สิเว้าภาคกลางแน่เด้อเพราะว่าเมื่อวานนี้หมู่ภาคกลางเพิ่นโทรมาสะดอกเพิ่นคือจังหวะเนาะเพิ่นบ่สบายอันผ่าตัดก็เลยอันมีเวลาได้โทรหายายหน้าปกติก็บ่โทรดอกหลายเดือนจังโทรเทื่อนึงเออเพิ่นเลยว่าอุ้ยไอ้นาไอ้พี่นาหมูฟังไม่ค่อยจะออกวันนี้ไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็เลยอ่ะโอเควันนี้ขอพูดภาคกลางหน่อยเป็นไออย่างนี้นะคะคือเด็กเข้ามาใหม่เนาะคือคนไทยใหม่มาอยู่ใหม่อยู่ในจังหวัดของยายนานี่แหละก็เดินเจอกันก็เจอหนนึงพอรู้ว่าไอ้คนไทยเป็นคนไทยเนาะยายนาก็ทักทายก็คุยกันก็ตามฝ่ายต่างมากับสามีเราก็ไปกับสามีเขาก็มากับสามีก็เจอคุยกันทีนี้เขาก็ไม่ได้อะไรนะแต่ทีนี้เขาก็เราก็เจอกันพี่ไอ้ยายนาก็เอาเบอร์โทรศัพท์ยายนาให้เขาก็เอาเบอร์โทรศัพท์ให้ยายนาก็ผ่านพ้นไปไม่รู้กี่เดือนเนาะก็เหมือนเราก็ไม่ค่อยได้นั่นกันพอเท่าไหร่พอทีนี้มีครั้งนึงหนนึงยายนาก็ไปเจอกันกับเขาตามฝ่ายตามสามีไปทำงานเราก็สามีไปทำงานกันเลยไปเจอกันพอเจอกันก็แต่ก่อนสามียายนาทำงานอยู่จังหวัดอีกจังหวัดนึงไม่ได้ทำยังจังหวัดตัวเองตามฝ่ายตามมีเวลาเจอกันก็เลยได้คุยก็เลยได้รู้ว่าอ๋อก็เลยพอทีนี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าพี่นาหนูก็เห็นพี่นาก็หลายครั้งคุยกันหลายครั้งแต่ทำไมไม่เหมือนที่เขาพูดให้พี่นาเลยว่างี้อ่ะอะไรเหรอเนี่ยว่างี้มีคนเขาว่าให้พี่นะว่างี้ว่าพี่อ่ะไม่คบคนนะไม่ชอบคบผู้หญิงคนไทยว่างี้ยายนาก็เลยงงเลยก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าไงเนาะเขาว่าพี่นาน่ะไม่คบคนไทยคนไอ้ยิ่งไม่มีบ้านยิ่งเช่าบ้านอยู่โอ้โหนี่เพื่อนฉันน่ะเช่าบ้านเขามีก็มีเยอะแยะไปสามีเขาก็ดูดบุหรี่นี่เขาบอกว่าบุญมิตรไอ้สามีดูดบุหรี่เขาก็ไม่ชอบโอ้โหยังบอกงั้นเพื่อนสามีฉันเขาก็ดูดบุหรี่กันเยอะแยะไปมันมีปัดกันเหรอกับยายนาก็เลยบอกเนี่ยเนาะมีหน้าล่ะบางครั้งถึงว่าพอเจอก็จะเจอประจำคือไอ้เหมือนอะไรก็ไม่รู้เนาะก็เหมือนคงอย่างนี้แหละแต่มีบางคนเขาก็ไม่กล้าทักยายนาเคยทักเขาแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยไม่เหมือนคนไทยเหมือนน้องเป็นคนต่างประเทศพี่ถึงไม่กล้าทักโอเคบางคนก็เป็นอย่างนั้นก็มีแต่บางคนเขาก็จะทักยายนาเองเพราะว่าบางครั้งก็เหมือนอย่างว่าเนาะยายนาก็ใส่เสด็จพ่อล้อห้าท่านด้วยเป็นบางครั้งก็ใส่พระใส่ตะกรุดก็เหมือนเป็นธรรมดาของยายนาคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของยายนาทีนี้ยายนาก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรแต่ทีนี้พอได้คุยกัน2ต่อ2ปุ๊บ
ต่างฝ่ายต่างไม่ต้องรีบเร่งถ้ามีสามีไปด้วยนี่เราจะไม่มีเวลาคุยกันทีนี้ก็วันนั้นเขาก็เลยได้คุยได้เปิดโอกาสได้เปิดอกคุยกับยายนาว่ามีคนเขาว่าให้พี่นาอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้ที่หนูสัมผัสเองพูดเองนี่หลายครั้งแล้วพี่นาไม่เหมือนที่เขาพูดเลยจากนั้นมาเขาก็ติดต่อกับยายนามาเนาะก็นี่อีกคนหนึ่งทีนี้ยายนาก็ไม่ได้ว่าอะไรพอทีนี้ก็คนมาอยู่ใหม่อีกมาอยู่จังหวัดยายนาอีกทีนี้อายุเท่ากันเลยอายุเท่ากันแต่เขาได้สามีอายุน้อยเนาะอายุเป็นน้องตั้ง8ปีทีนี้เขาก็มาอยู่ใหม่เขาก็เป็นคล้ายๆกันเขาก็บอกว่าทีนี้พอต่อมาเราก็เริ่มสนิทกันเขาก็เลยพูดออกมาเหมือนกันว่าไอ้นาเธอไม่เหมือนกันกับเขาพูดเลยว่าเงี้ยคนละคนเลยที่เขาพูดรู้ไม่มีคนไซโคที่รอบนี้ยายนาก็เริ่มปิดแล้วว่าเชื่อแล้วทีแรกก็ไม่เชื่อหรอกว่าเขาอ่ะพูดให้ยายนายังไงแต่ทีนี้ก็เริ่มเชื่อแล้วว่าอ๋อถ้าใครมาอยู่ในเมืองนี้ต้องพูดเป็นเสียงเธอรู้จักไหมคนชื่อปวีนาน่ะหึเธอรู้ไหมเนี่ยเขาอยู่ในเมืองอยู่ในนี่ผัวเขาทำงานอย่างเอนั่นนะเขาไม่ค่อยเราก็ช่างเหอะเนาะแต่ก็ต่างฝ่ายก็ต่างจิตต่างใจเนาะเราก็คิดว่าใครอยากคบก็คบไม่อยากคบก็ไม่คบก็เลยก็อยู่อย่างนี้แต่ต่อมาก็มีคนไทยแต่อยู่จังหวัดอื่นเนาะทีนี้เขาก็เป็นน้องอายุยังน้อยเป็นสาวก็เรารู้จักไอ้กันจากเพื่อนต้องเพื่อนเพื่อนของเพื่อนคนที่รู้จักกับยายนาก็ให้เบอร์โทรศัพท์ยายนาก็คุยกันไปคุยกันมันกันมาอ้าวอยู่จังหวัดเดียวกันหลายปีมาเขาก็ขอมาบ้านยายนายายนาก็โอเคจัดห้องให้จัดห้องให้เตรียมเขาจะมานอนบ้านยายนาพอมาปุ๊บผัวเขาก็ไม่ได้มาด้วยเขาก็พอมาแล้วทีนี้เขาก็มาหายายนาก็มานอนอยู่กับยายนาก็โอเคเราก็ทำปกติมันก็เหมือนปกติเราก็ต้อนรับขับสู้น้องนุ่งเขาทีนี้ก็เพราะว่าเขามาคนเดียวเขานั่งรถไฟมาเนาะขากลับเราก็ไปสุ่มไปอะไรเนาะทีนี้เขาก็ขอไปเที่ยวจังหวัดอื่นต่ออีกเขาก็ไปพักโรงแรมโอเคทีนี้เราก็ไปส่งโรงแรมที่เขาจะไปพักไปอะไรทีนี้เขาขอเช่าแต่เช่าเขาไม่ให้เช่าในชื่อของเขาเช่าโรงแรมเขาให้เช่าไอ้ชื่อของแฟนยายนาจองโรงแรมไปทีนี้ก็เราก็ทำตามเขาพอเขาก็ไปอยู่โรงแรมอีกไม่หลายคืนหรอกค่ะพอวันที่เขาจะกลับจริงๆเขากลับเราก็รู้แล้วว่าวันนี้น้องเขาจะกลับไปหาสามีเขานะไปจังหวัดเขายายนาก็ห่วงเขาก็เลยโทรศัพท์ไปหาน้องเขาทีนี้ไอ้สามีเราบอกหลักทีนี้ก็เลยบอกเธอไม่ใช่แกก็เลยถามว่าโทรไปหาใครไอ้เราก็บอกโทรไปหาน้องเขาโทรไปทำไมเขามันพอตัวแล้วอ้าวเราไม่รู้เรื่องเลยเราห่วงน้องว่าถึงบ้านถึงเรือนหรือยังทีนี้ก็น้องไอ้ทีนี้สามีเราก็บอกไม่ต้องไปโทรไปผู้หญิงคนนี้เธอเลิกคบไปเลยรู้ไหมเข้ามาให้ท่าถึงบ้านเธอไม่รู้เรื่องเหรอโอ้โหแค่นั้นแหละยายนาวแต่ผู้หญิงคนนั้นเราโทรศัพท์แล้วก็คุยว่าถึงเนาะถึงบ้านถึงอะไรเสร็จระวางโทรศัพท์แล้วนะสามีเราซึ่งได้พูดความจริงขึ้นมาบอกให้เลิกแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่เคยโทรกลับมาเราก็แค่ว่าโทรไปว่าถึงเนาะน้องถึงบ้านหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันเพราะว่าเขาก็คงเหนื่อยเนาะเราก็พอวางโทรศัพท์ลง
ามีถึงได้เรียกมามานั่งคุยนึงบอกโอ้โหทีนี้ชักจะเริ่มไม่ไว้วางใจผู้หญิงไทยเราแล้วเป็นบางครั้งว่าขนาดมีผัวนะมีผัวฝรั่งก็อยู่ด้วยกันหลายปีเขาก็ยังจะมาตอกใช้ท้ายครัวของยายนาน่ะนี่มันหมายความว่าอะไรอ่ะทั้งที่เขาก็มีสามีเหมือนกันถึงสามีจะเช่าบ้านอยู่มันก็จะเป็นไรถ้าทำอย่างนี้อ่ะรู้ไหมไม่ว่าเชื้อชาติไหนถ้าเราทำตัวอย่างนี้นะบาปกรรมมีจริงนะถ้าคุณไปแย่งของเขาคุณก็จะไม่มีวันที่เจริญก้าวหน้าเดี๋ยวต้องตกต่ำนะถ้ามีสามีก็คือให้มีสามีไม่ใช่เอาใจแบ่งใจไปให้คนอื่นฉะนั้นและบาปกรรมมีจริงนะคะถึงคุณจะหาเงินได้เยอะหรือทำมีกิ๊กมีเก๊กมีอะไรนี่นะเชื่อเหอะถ้าทำอย่างนี้ไม่มีเจริญหรอกถึงคุณจะสวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์จะยังไงก็ช่างจะขี้เหร่ขนาดไหนแต่ถ้าคุณน่ะมีความนะมีความซื่อสัตย์ถึงจะจนจะรวยขออย่างเดียวให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันซึ่งกันและกันถึงจะเจริญก้าวหน้าเหมือนว่าคือถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมนะถึงจะไม่รวยแต่เราก็มีความสุขนะมีความสุขมีอะไรแต่ถ้าเราอยากจะมีแฟนใหม่เนาะพูดกันตามตรงไปเลยบอกเขาเลยบอกสามีไปเลยว่าฉันไม่เวิร์กแล้วนะฉันไม่พอใจแล้วนะฉันไม่อะไรแล้วก็พูดกันเป็นกิจจะลักษณะถ้าคุณทำอย่างนั้นนะคุณถึงจะเจริญแล้วถ้าเราทำตัวแบบนี้นะก็คอยดูไปผู้หญิงที่ทำตัว มีกิ๊กมีในเมื่อมีสามีแล้วแต่คุณไปทำตัวอย่างเงี้ยถึงคุณไม่ไปแย่งผัวคนอื่นหรือคุณไปไอ้นั่นไปนอกลู่นอกทางเนาะนอกลู่นอกทางคุณก็จะเห็นหลายคนแล้วนะไม่ใช่ว่าเห็นน้อยๆแล้วนะเห็นหลายคนแล้วผู้หญิงไทยที่มาอยู่เยอรมันนะแต่ที่อื่นก็ไม่รู้นะแต่ที่อยู่เยอรมันแล้วก็เพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงขนาดได้ลูกด้วยกัน2คนเอาไปเอามาก็เสียสามีก็เพราะเพื่อนก็เพราะเพื่อนคนไทยด้วยกันนี่แหละเอาไปมาเยนาก็เลยเป็นโรคกลัวเลยทีนี้บางครั้งก็ก็เลยก็ต้องดูดีๆว่าคนนี้เขาแต่งงานกับฝรั่งคนเนี้ยเพื่อแค่วีซ่าหรือเปล่าเพื่อให้ได้วีซ่าเพื่ออยู่เยอรมันหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะบางครั้งยายนาหลังๆมาก็เริ่มผวาแล้วนะเราก็ยิ่งแก่เพราะว่าเอามีสามีก็สามีเราก็ยิ่งอายุเท่ากันบางคนเขาก็เอาสามีเขาอายุแก่กว่ามากสามีจะแก่มากๆเอาไปเอามาพอได้วีซ่าถาวรแค่นั้นแล้วก็กระเฉดสามีเก่าผู้สามีเขาก็ไปหาสามีใหม่มีกิ๊กใหม่มันก็มีเยอะแต่ถ้าคุณทำผิดอย่างเนี้ยนะคุณก็ไม่เจริญหรอกแต่ถ้าเจริญก็เป็นบุญของคุณนะแต่บางครั้งบาปกรรมมีจริงถ้ามันไม่เห็นชาตินี้มันก็ตามไปชาติหน้าของคุณนั่นแหละนะยายนาก็คงพูดได้แค่นี้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าไอ้นี่มันลงได้เท่าไหร่เพราะว่ารอบก่อนมันลงได้แค่15นาที
ค่อยว่ากันใหม่นะถ้าใครคิดออกคิดทันก็